กลับเข้าสู่จูเนียร์คิกในเบรกที่2นะครับไปเริ่มกันที่การพูดคุยกับผู้อำนวยการอะคาเดมีของทีมแกรกคูลูกทับฟ้านะครับถึงนโยบายการทำทีมและเป้าที่วางเอาไว้กับเยาวชนของสโมสรในอนาคตนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปตามรับชมกันได้เลยครับครับในตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่สนามฟุตบอลแกรกคูฟุตบอลคลับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผอ.หนุ่ยครับคุณณัฐิเทพจามิกรนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมีของทีมแกรกคูลูกทับฟ้านะครับสวัสดีครับผอ.หนุ่ยสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นอยากให้ผอ.หนุ่ยช่วยพูดถึงอะคาเดมีแห่งนี้หน่อยครับแกรกคูครับก็อะคาเดมีสนามแกรกคูเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2012ครับแล้วก็เราก็มีอะคาเดมีเริ่มต้นด้วยอะคาเดมีแล้วก็แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมทุกวันนี้เรามีอะคาเดมีเราแล้วก็เรามีจับเป็นโคกับทางโรงเรียนครับผมคือส่งต่อจากเด็กที่เราฝึกส่งต่อเข้าโครงการโรงเรียนครับผมเพื่อแข่งในนามของสโมสรแกรกคูครับครับนโยบายการนำทีมทำอะคาเดมีของแกรกคูเนี่ยมีอย่างไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เราก็สนับสนุนเด็กครับผมโดยจากอะคาเดมีเนี่ยเราเน้นเรื่องพื้นฐานเรื่องเบสิกเป็นหลักนะครับพอได้เบสิกพื้นฐานแน่นแล้วก็เริ่มมีรูปเกมรูปแท็กติกเข้ามาเสริมครับผมแล้วก็พอได้รูปเกมแน่นแล้วก็จะส่งเด็กไปคัดแต่เราก็จะเน้นส่งไปที่ประเทืองที่เป็นหลักครับครับเพื่อให้เด็กได้เข้าไปอยู่ในรั้วประเทืองอยู่ในส่วนของเป็นในเด็กในช่วงฟุตบอลขาสั้นได้เข้ามีโอกาสในเกมของฟุตบอลขาสั้นในการต่างๆในการพละพวกเยาวชนเนี่ยยูลีกอะไรทั้งหมดเนี่ยฮะเราก็ส่งทุกๆรายการครับผมเด็กจากสังกัดเนี่ยคัดอย่างไหนครับก่อนจะเข้าอะคาเดมี่แกรกคูได้จริงๆก็จะเป็นผู้ปกครองในพื้นที่นะครับเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้ไปตามไปคัดไปหาอะไรมาก็มีผู้ปกครองเข้ามาจากเปลี่ยนกิจกรรมจากเด็กเลิกเรียนแล้วก็เล่นเกมมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ก็กลับมาให้มาอยู่ในสนามฟุตบอลซึ่งผู้ปกครองก็แฮปปี้แล้วก็ตามกันมาพอเห็นเด็กทักษะมีได้เสริมทักษะเข้าเด็กก็เริ่มมีแววมีอะไรก็เริ่มต่อเนื่องการเรียนการสอนพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นไงครับการตอบรับจากผู้ปกครองก็ดีครับอบอุ่นเพราะเราอยู่เป็นครอบครัวครับผมนะครับก็อยู่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เด็กก็ตั้งแต่5 6ขวบแล้วก็ไล่มาอยู่กับเรามาจน15 16ที่เห็นเนี่ยครับต่อไปเรื่อยๆครับแล้วทางแกรกคูเนี่ยต้องบอกว่ามีเซ็น MOU กับทีมโรงเรียนไหนบ้างครับจริงๆเป็นข้อตกลงของเราด้วยหัวใจกันนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับเป็น MOU แต่ว่าทั้งทางโรงเรียนประเทืองทิพย์อาจารย์แม่ก็ให้ความสนใจแล้วก็โคกันก็มีอะไรก็ช่วยเหลือทุ่งพากันครับจะผมว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ขอหน่วยช่วยบอกว่าแกรกคูอะคาเดมี่เนี่ยมีเด็กกี่คนเด็กยังไงบ้างเด็กก็จะวนสลับกันไปก็เฉลี่ยแล้วเราก็มีอยู่ประมาณ 8-90 คนครับนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้เราก็จะเปิดวันธรรมดาด้วยเพราะเด็กหลังจากได้ฝึกเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็รู้สึกว่าไม่พอแล้วก็โรงเรียนเลิกเร็วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ขอว่าเอ้ยเราเปิดอะไรเกิดเปิดสอนเพิ่มในวันธรรมดาได้ไหมจันทร์ถึงเอาแค่จันทร์ถึงพฤหัสแล้วกันแล้วก็สุขให้พักรีแลกซ์วันนึงแล้วก็มาต่อเรียนวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาก็ดีขึ้นครับแบ่งเป็นกี่รุ่นบ้างก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็ก5 6ขวบเดี๋ยวกำลังจะเลิกเรียนแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็มีรุ่น11 12 13ก็ไล่มาจนถึง15 16ปีอ๋อถึง16ปีนี่ลิมิตคือ16 16ครับครับผมขอต้องถือว่าโตพอสมควรนะครับครับแล้วผลงานตอนนี้เนี่ยมีส่งเด็กไปแข่งขันรายการไหนบ้างส่งเกือบทุกรายการของสมาคมด้วยยูลีกส่งยูลีกส่งกรมพละนะครับแล้วก็ส่งของอะไรฟุตบอลเชลซีครับผมแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการเป็นไงครับผลงานก็ดีครับพอใจไหมก็พอใจครับแรกๆเราก็เด็กก็ยังไม่คุ้นเคยกับเกมการแข่งขันพอเริ่มแข่งไปเล่นไปแล้วเซตรูปแบบไปแล้วความเข้าใจเด็กก็ผลงานก็เริ่มดีขึ้นหลังๆแล้วก็จะมีแต้มขึ้นมาตลอดครับเรียกว่าต้องใช้เวลานะใช้เวลาครับต้องใจเย็นในอนาคตจะมีการส่งรายการใหญ่ๆไหมแกครูก็น่าจะส่งเพราะว่าทุกวันนี้ที่รายการใหญ่ๆของสมาคมเราก็ส่งหมดครับก็เราจะมีต่อเนื่องของเราไปถึงพอฟุตบอลโรงเรียนเสร็จแล้วก็ยังมีทีมส่งเข้าเล่นกีฬามหาลัยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกีฬามหาลัยให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนทุนกีฬามหาลัยแล้วก็ได้เล่นระดับกีฬามหาลัยหลังจากกีฬามหาลัยเราก็จะมีทีมฟุตบอลอาชีพเรารองรับเขาต่อครับ
เรียกว่าเข้ามาอยู่ในคลิปมีแก๊กครูครบวงจรแน่นอนแต่วงจรเล็กๆนะครับก็คือต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มีเด็กจากแก๊กครูอะคาเดมี่เนี่ยขึ้นไปสู่ทีมชุดไหนบ้างนะก็ขึ้นไปทีมชุดใหญ่ชุด T4 ไทยลีก4ของสโมสรก็ขึ้นไปหลายคนครับครับผมมาก็จบมบางคนก็ยังเรียนม .6 อยู่บางคนก็เพิ่งจบบางคนก็อยู่มหาวิทยาลัยปี1ครับผมนี่แล้วก็จะมาได้เล่นอยู่ในทีมลีกดิวิชั่น4ของเราด้วยครับเป็นยังไงเห็นตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆจนไปสู่เป็นกำลังหลักให้ชุดใหญ่ได้เพราะหนึ่งมีความรู้สึกไงบ้างอันนึงคือเราภูมิใจเราภูมิใจว่าเหมือนกับเป็นการตัดสินใจเป็นการวัดใจเราเหมือนกันเพราะไปถึงระดับลีกอาชีพแล้วก็มีผลงานเป็นตัวฟ้องว่าถ้าผลงานออกไม่ดีอาจจะตกชั้นนะหรือว่าอยู่ท้ายตารางอะไรมากในแต่เราปีที่ทำจริงๆจังๆอะไรก็นั่นฤดูกาลที่แล้วก็2016ก็เราก็เอาแทบแย่เหมือนกันก็คือเด็กแบบใหม่ซิงเลยอยู่ม .6 ขาสั้นเลิกเรียนมาก็มาเปลี่ยนขาสั้นแล้วก็มาเรียนมาฝึกฟุตบอลกับทีมใหญ่แต่ผลงานออกมาก็ไม่ขี้เหร่แต่ก็เกือบตกชั้นหนีตกชั้นคือได้ที่ลองบวยนะครับแต่ว่าเราก็เท่ากับว่าเราก็ยังผ่านวิกฤตแล้วก็ผ่านสิ่งที่เราทดสอบที่เราคิดว่าเราวัดหรือว่าเราจะมาแนวนี้ไปได้ไหมก็ถือว่าพอใจครับคือเป็นการให้โอกาสเด็กครับคือเด็กขาสั้นโอกาสจะไปแข่งขันกับทีมอื่นๆที่ใช้นักเตะอายุเขาก็เยอะพอสมควรใช่ประสบการณ์ด้วยครับถือว่าเป็นทีมให้โอกาสมากครับครับผมก็ต้องบอกว่าแล้วคาดหวังว่าอีกสักกี่ปีครับนักเตะจากอะคาเดมี่ของแก๊กครูเนี่ยจะขึ้นไปชุดใหญ่แบบเต็มๆแล้วเป็นแกนหลักต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็อาจจะโครงการระยะก็ต้องมี3ปี4ปีขึ้นนะครับแต่ก็ที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วกับปีนี้ที่เกือบจะเต็มรูปแบบว่าเราเอาเริ่มจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วลงไปเล่นเป็นตัวจริงด้วยในลีกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ปีนี้ก็เริ่มเค้าก็เริ่มมั่นใจเราก็จะเริ่มเสริมเรื่องฟรีละเรื่องกายภาพอะไรทุกอย่างให้เขาเรื่องฟิตเนสทุกอย่างก็อย่าโลดแล่นในเวทีเท่ากับว่าปีที่แล้วเป็นงานทดสอบเขาปีนี้คือเป็นเรื่องละเขาจะต้องเอาให้ได้ทำให้ได้ก็จะตอบโจทย์เราไปเรื่อยๆครับผมนั่นคือการพัฒนาต่อไปนะครับคิดว่าเยาวชนไทยเนี่ยในสายตาพ่อหนุ่ยต้องฝึกทักษะจุดไหนเป็นพิเศษพื้นฐานผมว่าเอาพื้นฐานเบสิกนะครับควรจะมีพื้นฐานเบสิกที่ดีอย่าเมื่อตอนตัวยังเริ่มต้นเล็กๆ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยอย่าไปเน้นเรื่องการแข่งขันมากเกินไปนะฮะให้เน้นเบสิกแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยเรื่องกฎกติกาพยายามค่อยๆป้อนเขาค่อยๆสอนเขาไปให้เขารับรู้เรื่องกติกามารยาทความเป็นน้ำใจนักกีฬาตรงนี้สำคัญกว่ามันเป็นพื้นฐานแล้วส่วนเบสิกแล้วก็ทุกคนก็จะได้เท่ากันแล้วก็พัฒนาตัวนี้ไปพอถึงจุดนึงพอถ้าเบสิกเขาแน่นแล้วเนี่ยต่อไปเขาไปโลดแล่นในเวทีฟุตบอลระดับสูงขึ้นไปครับผมก็อาจจะเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนผู้ฝึกสอนแต่ละคนก็จะมีแทคติกคนละแบบแต่ถ้าพื้นฐานเราแน่นแล้วเนี่ยฮะเราก็สามารถจะแปรผันตามโค้ชได้ตามแทคติกของโค้ชได้ที่แก๊กครูอะคาเดมี่นี้มีกฎเหล็กยังไงบ้างมั้ยฮะกฎเหล็กจะไม่ค่อยมีครับแต่ก็จะเน้นว่าจะบอกกับผู้ปกครองเลยว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับอย่าซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องการไปแข่งขันครับผมนะครับก็อย่าหงุดหงิดว่าเอ้ยไม่ได้แข่งขันเลยเอาแต่เรียนมันน่าจะเบื่ออะไรเงี้ยให้อดทนครับ 2-3 ปีแรกนี่อดทนไปเถอะครับผมนะครับแต่เราก็จะมีเกมสอนแทรกให้ว่าเออมีทีมมาเยือนเรามั่งหรือเราออกไปเยือนมั่งหรือรายการแข่งขันเล็กๆน้อยๆเราอาจจะไปสัมผัสมั่งให้เด็กไปสัมผัสได้รู้บรรยากาศแล้วก็รู้วิธีการกันยังไงอยู่กับฟุตบอลให้มากขึ้นครับค่อยเป็นค่อยไปฮะใจเย็นในอนาคตเนี่ยแก๊กครูเนี่ยจะมีเปิดรับเด็กเยาวชนเรื่อยๆก็มีผู้ปกครองถ้าระดับอะคาเดมี่ก็ผู้ปกครองก็จะวนเวียนกันมาต่อปากต่อปากบางคนลูกยังเล็กอยู่4ขวบมาดูแล้วพอ5ขวบก็เข้ามาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดึงเพื่อนๆมาก็จะวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆครับมาเรียนก็ส่วนนึงก็ย้ายตามผู้ปกครองมั่งออกไปมั่งเปลี่ยนโรงเรียนต้องไปอยู่ไปฝึกกับโรงเรียนมั่งอะไรเงี้ยฮะก็จะวนเวียนกันจุดดึงดูดที่ทำให้เด็กเข้ามาของแกครูเนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมว่าอันนึงคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่บรรยากาศเราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะครับแล้วก็โค้ชก็ให้การดูแลแล้วพื้นที่เราก็เป็นพื้นที่ปิดซึ่งผู้ปกครองบางทีก็มาส่งลูกแล้วก็ไปทําธุระปะปังอะไรเสร็จเย็นก็กลับมารับแล้วก็จะมีคนดูแลเค้าทั้งตลอดเวลาครับเห็นบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีการสร้างสนามลังเย่าครับใช่มั้ยฮะเป็นไงครับพูดถึงการสร้างสนามแก๊กครูอีกหน่อยจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่
คืออย่างเงี้ยสนามเรามีอยู่แล้ว2สนามสนามหญ้าจริง11คนซึ่งก็ใช้เป็นสนามซ้อมส่วนนึงฝั่งนึงก็เป็นสนามซ้อมของชุดใหญ่คือชุดดิวิชั่นแล้วก็ส่วนนึงก็เป็นสนามให้กับอะคาเดมี่ซ้อมอยู่แล้วก็จะสลับบนสนามกันแล้วก็จะมีสมาชิกมาเช่าใช้ตลอดทุกวันนะครับก็เรามองไปเราก็มานั่งดูสภาพสนามเรามันก็น่าจะแข่งขันได้แล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ครับผมก็เราก็จากที่เคยใช้สนามข้างนอกมาก็คิดว่าน่าจะเอาของเราแล้วพัฒนาสนามเราให้สร้างความภูมิใจให้เด็กให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ในชุมชนในพื้นที่ได้ใกล้เคียงที่จะเข้ามาดูมาเชียร์มาเป็นแฟนคลับเรามากขึ้นได้แทนที่จะเดินทางไปไกลก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้เราจะขอพยายามปรับปรุงตอนนี้พยายามทำอยู่นะก่อสร้างอยู่ว่าจะใช้สนามนี้เป็นสนามเหญ้าให้ได้ก็ทางสมาคมก็คงจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจภายในไม่เกิน5วันเนี่ยฮะจะมาตรวจส่วนหนึ่งส่วนสภาพสนามเราเสร็จหมดแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่าติดอะไรนอกจากอาคารจะมีอาคารส่วนกลางที่จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬาห้องเหญ้าห้องเยือนห้องกรรมการห้องแมตคอมแล้วก็ส่วนนั่งของ VIP ผมก็ว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนกลางเดือนนี้กลางเดือนธันวาน่าจะเสร็จก็คือเสร็จภายในการธันวาเลยแล้วผมก็จากที่คิดตรงนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่างั้นเราเปลี่ยนชื่อเลยไหมฮะเพราะว่าเราความเป็นเก๊กคูมันจะดูแบบไม่มีเหมือนกับเว้งวางนะมันไม่มีพื้นที่จำกัดให้เราเพราะว่าเหมือนกับบางสมาคมจังหวัดจะมีจังหวัดแฟนบอลคนจังหวัดกอก็จะมาเชียร์ทีมของเขาทีมท้องถิ่นทีมท้องถิ่นเลยเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ตรงนี้มานานเราก่อสร้างตัวมาจากในพื้นที่นี้ในพื้นที่สายใหม่เพิ่มสินแล้วก็เลยคิดว่างั้นเราเปลี่ยนเป็นเก๊กคูสายใหม่ดีไหมนะครับก็เลยเป็นเก๊กคูสายใหม่ยูไนเต็ดครับผมครับแล้วก็ถ้าลังเย่าเราได้ตรงนี้เราทำตรงนี้เราก็จะโปรโมทแล้วแฟนคลับที่อยู่ในนี้ทั้งพร้อมกับสมาชิกฟุตบอลที่มาเตะมาเล่นกันทุกวันเนี่ยก็จะได้แรงเชียร์เข้ามาแฟนคลับเราก็จะเยอะขึ้นมวลชนเราก็จะมีความรักในความเป็นทีมของภูมิภาคมากครับผมครับเรียกว่าย่านสายไหมก็จะมีทีมฟุตบอลที่เป็นอาชีพใช่แล้วก็ให้มาเชียร์มาชมกันใช่แล้วเป็นสนามฟุตบอลของเราเองครับผมครับทีมเล็กๆแต่เรามีสนามของเราเองครับผมแล้วในส่วนของทีมชุดใหญ่คนพี่หนุ่ยได้วางเป้าหมายไงว่าจะขึ้นทีสามหรือทีสองไหมตอนนี้เป้าหมายเรามองทีละขั้นครับผมอันแรกก็คือเราปรับปรุงเราเท่ากับเรารื้อบ้านใหม่จัดระเบียบบ้านใหม่ทั้งหมดตามที่สมาคมต้องทำขับเลนซิ่งครับผมต้องผ่านกฎกติการะเบียบทุกอย่างที่สมาคมตั้งไว้นะครับก็เราถ้าเซตตรงนี้เสร็จเราก็เป้าหมายแรกก็คือขอให้อยู่กลางตารางก่อนครับนะครับยังไม่ถึงจะขึ้นไปแต่ว่าก็ดูผลงานของเด็กที่เราสร้างมาที่เราคุยมาสักครู่นี้ว่าเขาตอบโจทย์เราแค่ไหนในสิ่งที่เราจะเริ่มป้อนเข้าไปมากขึ้นให้เป็นอาชีพมากขึ้นครับถ้าเขาตอบโจทย์ได้และผลงานออกมาดีในเล็กแรกเราก็คงจะคาดหวังสูงขึ้นครับผมนะครับก็ขอดูเป็นสเต็ปไปเรียกว่าเป็นทีมที่กำลังพัฒนาอย่างแท้จริงครับมีในส่วนของเดี๋ยวจะมีลังเย่าแล้วมีลังเย่าอะคาเดมี่ก็แข็งแกร่งครับอย่าให้พอหน่อยฝากถึงเด็กๆแถวย่านสายไหมหรือแถวอื่นๆเนี่ยครับถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเก๊กคูต้องมีอะไรบ้างครับผมก็เอาหัวใจมาความอยากเป็นนักกีฬานะครับอยากเอาง่ายๆเอาเริ่มต้นก็อยากเลิกเรียนอยากจะออกกำลังกายมีที่สถานที่วิ่งเล่นให้เด็กน้องๆมาออกกำลังกายก่อนกลับไปก็อาบน้ำอาบท่าทำกินข้าวทำกันบ้านแล้วก็นอนหลับจะได้มีความสุขนะครับเข้ามาก่อนเข้ามาสัมผัสดูว่ากีฬามันเป็นยาพิเศษฮะแล้วก็มันช่วยลดปัญหาสังคมด้วยแล้วก็ผู้ปกครองก็น่าจะมีความสุขที่ได้เห็นลูกใกล้ชิดแล้วก็ได้นั่งดูลูกวิ่งเล่นออกกำลังกายผมว่าก็ดีครับก็อยากเชิญชวนมาที่ไหนก็ได้ครับที่มีสถานที่ให้เด็กได้ฝึกได้มีโอกาสนะครับก็มาเล่นกีฬาครับกีฬาอะไรก็ได้แต่ว่าเรามีฟุตบอลแล้วก็อยากให้มาลองสัมผัสดูครับผมกีฬาฟุตบอลเข้าถึงตอนนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นเก๊กคูสเตเดียมได้ไหมเดี๋ยวรออีกหน่อยรอเต็มๆก็ผมว่าน่าจะเป็นสโมสรที่น่าจับตามองในฤดูกาลหน้านะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนึงในส่วนของพอหนุ่ยเนี่ยไปเคยไปวิ่งใน9คนละ9ใช่ไหมใช่เริ่มกับพี่ตูนเป็นไงความรู้สึกไปกับพี่ตูนก็อันแรกที่ไปก็คือความเป็นพี่ตูนที่เราก็รู้จักกันอยู่นะครับผมแล้วก็น้องก้อยครับแล้วก็อันนึงก็คือจังที่เบตงมันเป็นจังหวัดยะลาซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดครับแล้วก็เขาไปเปิดครั้งแรกที่นั่นเนี่ยไปเริ่มวิ่งสตาร์ทตรงที่นั่นเราก็อยากไปมีส่วนร่วมที่บ้านเกิดเราครับก็เลยไปร่วมพี่ตูนก็ดีใจว่าก็กำลังใจเขา
ดีมากครับมีความมุ่งมั่นสูงเราเห็นแล้วก็ภูมิใจเขานะครับก็อ่ะวิ่งซึ่งผมก็เป็นคนไม่ได้วิ่งเยอะนะวันนั้นก็วิ่งไปในขบวนด้วยก็จากไม่เคยวิ่งเลยวันนั้นวิ่งได้5กิโลกว่าโดยไม่ได้หยุดเลยนะแต่ว่าเราคนสุดท้ายเลยนะเขาก็วัยรุ่นเขาก็วิ่งกันไปแล้วก็วิ่งต่อแท้ต่อแท้เราไปได้ทั้ง5กิโลกว่าก็ไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วเห็นชาวบ้านข้างทางก็เลยถึงรู้ว่าทำไมพี่ตูนวิ่งแล้วไม่เหนื่อยเพราะมันมีกำลังใจมันมีคนคอยให้กำลังใจข้างทางแล้วมันมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เขาตั้งความมุ่งมั่นเอาไว้นะครับก็ดีครับดีคือการทำกิจกรรมที่ออกเงินหรือกีฬาเนี่ยเป็นยาวิเศษจริงๆจริงๆดีจริงๆครับครับผมสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่หนุ่ยฝากสโมสรแก้ครูนะครับให้ชาวสายไหมหรือแฟนบอลอื่นที่ยังไม่มีทีมเชียร์เนี่ยจริงๆก็แทบจะเปิดตัวแจ้งกันตรงนี้เลยนะครับว่าเราเปลี่ยนชื่อจากแก้ครูทับฟ้าปทุมธานี FC เป็นแก้ครูสายไหมยูไนเต็ดครับเราอาจเปลี่ยนโลโก้นิดนึงเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูตอนหลังต่อไปครับผมก็เราอยู่ในพยายามน่าจะเป็นรังเหญ้าของเราในซอยเพิ่มสิน22ครับเขตสายไหมครับก็มีสนามของเราก็เข้าซอยมาก็จะเห็นสนามฟุตบอลของเราก็เรียนเชิญนะครับก็วันแข่งขันมีลูกหลานของพวกเราในชุมชนสายไหมเขตดอนเมืองสายไหมทางสะพานใหม่เนี่ยก็จะเล่นอยู่ในทีมเราด้วยก็เป็นตามนโยบายของสมาคมที่ว่าเหมือนกับเป็นลีกลากหญ้านะครับแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันอยู่แล้วที่อยากให้เป็นอย่างนี้ครับก็เชิญชวนมาช่วยเป็นกำลังใจช่วยกันเชียร์เยอะๆครับเพื่อให้กำลังใจลูกหลานเราในการลงมาแข่งแข่งในบอลอาชีพครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อหนุ่ยมากนะครับครับผมที่ละเวลามาพูดถึงทีมแก้ครูกันหน่อยก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาพูดคุยเด็กในแคมป์ของแก้ครูกันบ้างนะครับไปพักกันสักครู่ครับครับผม